ิบพลชาครับอายุ18ปีครับปีนี้จะ19ผมได้มาสอบนักธรรมครับที่ประเทศอินเดียครับณวัดไทยพุทธคยานะครับผมผมก็ต้องทํางานช่วยพระอาจารย์ทํางานช่วยพีที่อยู่ในออฟฟิศทํางานช่วยนู่นช่วยนี่ครับแต่ว่าก็งานไม่หนักเท่าไหร่บางวันก็เที่ยงคืนครับบางวันก็แทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต้องตื่นทําวัดมาตอนเช้าด้วยเพราะว่าผมถือศีล8อยู่ณตอนนี้นะฮะส่วนพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมที่อยู่ประเทศไทยครับเชิญชวนมาสอบไม่ต้องมาสอบอะไรครับมาอินเดียครับมาทำบุญแค่ทำบุญครับแค่ไปสี่สังเวยครับทั้ง4สถานที่ก็มีที่ปัสโซตัสโลแสดงธรรมครับแล้วก็ปฏิทินพาน4ที่นะครับผมแค่นี้ผมก็ว่ามันก็คุ้มแล้วครับที่จะมาที่อินเดีย